สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะพี่เน่งน้องเมย์จะยกสาราไปไหนอีกนะคะนี่จะย้ายไปไหนเนาะโอ้มีพ่อเป่ามีหลายคนนะคะโอ้สุดยอดเลยนะคะใครช่วยหลายคนมีช่างด้วยนะคะโอ้ย้ายไปไหนเนาะน้องเมย์พี่เน่งย้ายกระท่อมไปไหนอีกเนาะนี่เอาไปเอาไว้สวนผักเลยเหรอคะโอ้เอาไว้นั่งดูผักนะคะแล้วผักจะอยู่ยังไงล่ะคะผักก็ทับบางส่วนค่ะอ๋อก็ค่อยเอาออกทีหลังได้ไหมตรงนั้นน่ะตรงขามันดึงผักออกก่อนได้ไหมหรือออกนี่หนึ่งหรือไม่ออกมาแล้วเหรอออกมาหมดแล้วทำยังไงไปเย็บผักโอ้ผักโอเคโอ้ไม่โดนผักแล้วนะคะน้องเมย์ก็ย้ายมาตรงนี้แล้วนะคะโอเคเอาตัวหนอนมาวาง2ตัวเอาตัวหนอนมาวาง2ตัวก็โอเคเลยนะคะนั่นนี่นะคะกระท่อมก็ย้ายมาตรงนี้แล้วนะคะฝั่งนี้จะหนักฝั่งไหนหนักเดี๋ยวปรับสับกันวางไว้ก่อนฝั่งนี้มันมีไม้ป้าดาจะขายผักตรงนี้เลยนะคะเออขายตรงนี้เดี๋ยวยายจะได้มาซื้อนะคะเดี๋ยวยายจะซื้อนะคะเอามาฟังหรือยังจะวางหรือยังจะวางวันไหนยายจะได้มาซื้ออ๋อนี่คือร้านขายผักใช่ค่ะอ้าวยังไม่รู้อีกแล้วว่าร้านขายผักไปอย่างเดียวนะยายสมองก็จะประเดิมนะคะเลขเข้ามาค่ะกรัมละ10บาท5บาทนะคะนั่งก็ได้นอนก็ได้กรัมละ5บาท10บาทเลขเข้ามาค่ะยายสมองจะเป็นคนขายนะคะนอนยิ่งดีกว่าที่อยู่กอกๆของมันได้อีกนี่ไม่พอดีไม้มันเริ่มเก่าแล้วจะทำเป็นครัวจะต่อเติมมันก็ครัวโคมันพังอ๋อเอามาทำเป็นนี่แหละเอามาวางผักขายเอาผักมาวางนะป้าดาวางผักขายใช่ค่ะเดี๋ยวมัดละ5บาท10บาทนะคะแล้วก็กินได้ทั้งปีนะคะจะบอกว่าป้าดาลองเข้าไปข้างในดูป้าดาจะเห็นมุมวิวที่สวยเออสวยมากนะคะนี่นะคะเข้าไปเลยนะคะเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวรอแม่ดาเข้ามานะคะแม่ดาเปิดบ้านนี่ประตูเข้ามาค่ะนี่ป้าดาเห็นพ่อปู่ไหมเข้าบ้านเห็นพ่อปู่สวยไหมโอ้สวยงามมากเลยโอ้มุมนี้จะเห็นพ่อปู่เลยเห็นไหมคะมองไปก็เห็นองค์ปู่เลยนะคะนั่นนี่นะคะขายผักไปด้วยแล้วก็ยิ้มให้พ่อปู่ด้วยนะปู่ปาริจิตนะคะนนเห็นไหมคะน้องเมย์บวบน้องเมย์ทานได้แล้วนะบวบเหรอคะเอามาค่ะเพราะว่าเอาไปผัดใส่ไข่ได้นะมันแก่แล้วนะคะไปเก็บกันไหมไปเก็บบวบกันนะคะ FC มันแก่มากแล้วนะคะโอ้เด็ดเอาได้เลยค่ะแม่ดาจะเก็บใส่ไหนจะกล้าก็ไม่รู้ไปหนึ่งได้ค่ะเหลี่ยมมันหมดแล้วมันจะแก่จัดแล้วนะคะบวบถ้าเหลี่ยมมันหายก็คือมันเจ็บแก่แล้วนะคะฟักทองเยอะมากโอ้ระวังนะคะเอาก้อนเดียวบอกไม่เอาตัวหนอนไปใส่ฝั่งนู้นตัวหนึ่งแม่ดาหยิบตัวหนอนไปใส่ฝั่งนู้นตัวหนึ่งตัวหนอนนานแล้วโอ้สุดยอดสวยเลยนะคะผักก็น่า
กินเลยนะใบกระเทียมน่ากินกับส้มตำนะคะนี่กระเทียมทำไมใบใหญ่ใหญ่แม่ดาแม่ดาแม่ดามีห้องศาลาประจำการละบันนึกว่าป้อมยามผมนึกว่าป้อมยามกระเทียมพันอะไรใบใหญ่ใหญ่น้องเมย์กลัวว่าแม่ดาจะเป็นลมก็เลยเอากระท่อมมาไว้ให้พักเวลาเดือดร้อนถ้าหน้าฝนเริ่มเมื่อไหร่ฝนตกเมื่อไหร่จะเอามะพร้าวมาลงเดี๋ยวแม่ดาจะเป็นลมเฮ้ยแม่ดาเอาขอแค่มีแค่นั่งพักก็พอแล้วเนาะแม่ดาค่ะพอได้วางกระเป๋าตอนแรกแม่ดาว่าถ้าเป็นบ้านแม่ดาก็ยังหรูกว่าอยู่ที่กอกอีกนะเนาะมันก็เป็นที่พักที่นั่งได้สบายเนาะแม่ดาจำได้ว่าที่พักเนี่ยมันมีตำนานนะก่อนที่พี่เน่งพี่เมย์จะมาอยู่ตรงเนี้ยช่างทุยเขาก็ต้องได้อาศัยตรงนี้จำได้ตอนฝนตกเห็นไหมตอนฝนตกนะคิดว่าตำนานสยองโอ้ไม่ใช่ ก่อนที่จะเป็นบ้านพี่เน่งพี่เมย์ก็ช่างทุยเขาเคยได้พักได้อาศัยตรงนี้ก่อนเนาะตอนนั้น เป็นช่วงหน้าฝนด้วยเนาะพอดีทำบ้านแดดเราก็ได้หลบแดดฝนตกเราก็ได้หลบฝนล้างไม่เกลี้ยงเลยเนี่ยแล้วป้าดาจะจัดการผักข้างล่างยังไงอ่ะอ๋อก็ทำอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็โตเนาะหรือว่าจะส่งครัวกลางไปเลยเดี๋ยวพอมีอะไรกัดกินก็มาเก็บไปกินเลยเก็บแล้วก็ค่อยทยอยทำไปเรื่อยๆค่ะครับไม่ได้รีบตอนนี้อันที่กินได้ตอนนี้มองเห็นแล้วคือบวบนะคะผัดใส่ไข่นะคะอร่อยเลยนะคะหรือจะไปแกงอ่อมก็ได้นะคะอร่อยเลยนะคะแม่ดาบอกว่าไปกลับไปนอนบ้านใหม่เราตามหลังมานอนจนสว่างตอนฝนตกมันถึงวิ่งออกมามันไม่รู้เนาะตอนแรกคืนแรกที่แม่ดามามันไม่รู้ว่าแม่ดานอนมันก็ไปนอนรอนหน้าประตูไม่ว่าจะทีนี้หลังคาพอแม่ดาปวดจะทำให้ใหม่เหรอก็มาแล้วก็นอนจนสว่างฝนตกแล้วค่อยออกมาเออมันรู้เรื่องจริงผมแล้วชอบประดาปลูกผักแกปลูกผักแบบสวยอ่ะคือขายส่งได้เลยอ่ะไปดูบวบสิน่ากินด้วยก็สมอนรอประดาเนี่ยรอประดาอยู่เนี่ยรอประดาเก็บบวบอยู่เนี่ยจะผัดติดยายจะผัดติดไข่ของผมส่วนใหญ่บวบนี่ผัดใส่เนื้อหมูครับใส่ไข่ใส่ไข่เหรอใส่ไข่อร่อยนะหูฟักทองเยอะมากนะคะฟักทองมีแต่ลูกโตๆนะคะนี่นะคะลูกโตมากเลยนะคะนี่ข้างนอกก็โตมากเลยนะคะค่ะลูกเล็กผัดใส่ไข่ก็ได้นะอ๋อนี่เหรอว้าวโตแล้วนะคะบวบแม่นี่ลูกนี้ก็สวยน้องนี่สวยทุกลูกนะคะข้างบนยิ่งสวยเลยนะคะนี่อันนี้อีกลูกหนึ่งครับเอฟซีครับอันนั้นมันยังเล็กอยู่อันนี้เก็บลูกนี้ได้กับลูกนี้ได้นี่อันนี้ยิ่งแก่แล้วนี่เก็บได้เลยนะคะนี่อันนี้แก่ทำพันธุ์ได้เลยไม่อันนี้กินแก่เลยอะคะไม่กินได้อยู่กินได้อยู่เอาเลยเอาอันนี้เลยป้าดาป้าดาเก็บฟักหอมกำลังขึ้นแล้วต้องมีตะกร้าตะกร้าไหวไหมครับป้าดาเก็บผักเยอะมากเลยมะเขือให้ป้าดาเด็ดป้าดาเด็ดเลยป้าดาเด็ดเลยแก่แล้วจับดูแล้วเอาเก็บเลยแม่ดาพี่หนึ่งเด็ดให้พี่เด็กเด็ดแล้วกันโอเคให้เจ้าของนี่นั่นนั่นข้างบนค่ะนี่นั่นอันใหญ่ครับอ๋อนี่เหรอใช่ค่ะมันแก่แล้วเอาออกตัวไหนเดี๋ยวตัวนี่ข้างบนตัวไหนมันอร่อยป้าดาอันไหนอร่อยอร่อยทุกลูกตัวนี้บอกข้างบนนี่ค่ะข้างบนค่ะอันนั้นมันยังพอดีเลยโอ้ยอุ้ยทำไมมันขึ้นมาเร็วจังเร็วตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเริ่มขึ้นแล้วเอาเหลี่ยมมาหลอกก็กินได้เลยนี่นะคะโอ้โหกินได้เลยคนอื่นไม่ได้กินสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอลล์ชาแนลด้วยนะ